ดเด็ดเคล็ดอร่อยวันนี้เรามีเมนูของหวานทาเล่นมาฝากกันค่ะกับเมนูนี้คัสตาร์ดกะทิค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำตาลทรายลงในกระทะตั้งไฟพอละลายเติมน้ำคนผสมให้ละลายจึงยกลงตักใส่ลงในพิมพ์อลูมิเนียมแล้วก็มาใส่ไข่แดงไข่ไก่และน้ำตาลทรายลงในภาชนะผสมจนไข่ขึ้นฟูและน้ำตาลทรายละลายหมดเลยค่ะในขณะเดียวกันเราก็ผสมกะทิน้ำสำเร็จรูปกับวานิลาชนิดผงเกลือป่นแป้งคัสตาร์ดและผงวุ้นสำหรับทำขนมคนผสมให้เข้ากันตั้งไฟต้มจนเดือดจึงยกลงแล้วก็เทส่วนผสมลงในไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นตักส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์ที่รองก้นด้วยคาราเมลจนเต็มวางลงบนถาดที่หล่อน้ำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ150องศาฟาเรนไฮต์นาน1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งขนมสุกค่ะเมื่อนำขนมออกจากเตาแล้วก็พักไว้จนเย็นสนิทคว่ำขนมออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะแต่งด้วยวุ้นมะพร้าวและสับปะรดในน้ำเชื่อมวางผลไม้และช่อสะระแหน่ให้สวยงามก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยได้เลยค่ะมาเติมความสดชื่นไปกับเมนูของหวานของเราในวันนี้คัสตาร์ดกะทิค่ะ